Mac Studio Chip View M1 Ultra อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมกับฟังความเห็นจาก Special Guest ที่จะมาดึงศักยภาพของเครื่องนี้ครับเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับผมเมื่องาน Peak Performance ที่ผ่านมาตอนต้นเดือนมีนาคมนะครับวันที่8เราได้เห็นการเปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับในนั้นก็คือ Mac Studio ที่เราได้เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับ Mac Studio เขาจะแบ่งเป็น2ชิปนะครับได้แก่ชิป CPU M1 Max และ M1 Ultra ซึ่งชิป CPU M1 Max นั้นผมได้รีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์เอาไว้ให้ตามไปดูกันได้เลยการดีไซน์ต่างๆนะครับของชิป CPU M1 Max และชิป CPU M1 Ultra นั้นจะมีความเหมือนกันนะครับถ้าหากดูบริเวณภายนอกแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของชิปประมวลผลครับผมที่เราจะมาโฟกัสกันในคลิปนี้ครับและถ้าหากสงสัยว่าชิป CPU M1 Ultra คืออะไรเดี๋ยวผมจะบรีฟสั้นๆให้ทุกคนได้รู้จักกับชิปนี้นะครับ CPU M1 Ultra คือการรวมชิป CPU M1 Max 2ตัวเข้าด้วยกันครับโดยการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Ultra Fusion เป็นการเชื่อม2ชิปเข้ามาด้วยกันแต่เมื่อเชื่อมเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทำให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่เป็น1 SoC หรือว่า1ชิปครับเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าเป็นการแบ่งแยกชิปออกมาเป็น2ตัวแล้วประกบกันไม่ใช่อย่างนั้นครับเชื่อมเสร็จปุ๊บเขาทำอะไรให้ดูเหมือนว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นเพียง1 CPU เท่านั้นและเทคโนโลยี Ultra Fusion ตรงนี้นะครับผมเมื่อรวมกันแล้วครับทำให้ช่องทางการโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าแบนด์วิดต์ในการส่งข้อมูลนะครับสูงถึง 2.5เทราไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ผมจะมาลงสเปคโดยรวมของเครื่องนี้ที่คอนฟิกมานะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับเครื่องนี้นะครับผมมาพร้อม CPU Core ทั้งหมด20คอร์ครับตัว RAM ใช้ Unified Memory ครับขนาด128 GB การ์ดจอครับมาพร้อมจำนวน64คอร์ส่วน SSD นะครับคอนฟิกมาที่4เทราไบต์แต่ถ้าว่าเครื่องนี้ครับสามารถคอนฟิกได้สูงสุดถึง8เทราไบต์ครับมาพร้อม Neuron Engine 32คอร์ครับและมี Media Engine ที่ช่วยในเรื่องการ Encode แล้วก็ Decode ไฟล์มีเดียได้อย่างรวดเร็วครับและทั้งนี้ครับด้วยประสิทธิภาพแรงๆขนาดนี้ Mac Studio M1 Ultra ตัวนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมถึง 65% เลยทีเดียวนะครับเราเห็นสเปคโดยรวมกันแล้วนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือเรื่องของคะแนนของ Geekbench กันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างคะแนนของ Geekbench เราดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าCPU ของเครื่องนี้เป็นอย่างไร GPU เป็นอย่างไรนะครับผมรันออกมาให้แล้วนะครับผมสำหรับ Mac Studio M1 Ultra ตัวนี้ Single Core จะอยู่ที่ 1,757 ครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้หนีจากพวก M1 Max นั้นเท่าไหร่นะแต่ว่าคะแนนจะไปสูงที่ระบบของ Multi Core นะครับคะแนนที่ทำได้ก็อยู่ราวๆนี่ครับ 23,022 นะครับบางทีมันอาจจะแบบเพิ่มลดนิดหน่อยนะครับแล้วแต่เครื่องคราวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคะแนนของเครื่อง Mac Pro 2019ของผมให้ดูตัวนั้นจะใช้ CPU Intel ที่เป็น Xeon นะครับจำนวน12คอร์ RAM ทั้งหมดอยู่ที่96 GB ครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่อย่างที่บอกครับ MacBook Pro นั้นสามารถที่จะคอนฟิก CPU สูงสุดได้มากกว่านี้ RAM สูงสุดได้มากกว่านี้นะครับ Mac Pro จะดีกว่าในเรื่องของการ expand หรือว่าการขยายส่วนอื่นได้มากกว่านะครับแต่สิ่งที่ Mac Pro นั้นเป็นรองเครื่องนี้อยู่หน่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเร็วของ SSD ความเร็วของ SSD เดี๋ยวผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Speed Test นะครับจากทางฝั่งของ Blackmagic รุ่นนี้ SSD Config มา 4 TB ครับความเร็ว SSD สูงสุดในการอ่านเขียนนะครับจะอยู่ประมาณ7 GB นะครับตามสเปคนะความเร็วในการอ่านเขียนสูงสุดนะครับจะอยู่ราวๆ6 GB กว่าๆนะครับของรุ่นนี้ถ้าเทียบกับ Mac รุ่นก่อนๆหน้านะรุ่นพวกนั้นนะครับจะอยู่สักราวๆ3 GB กว่าๆนะครับแต่ผมทดสอบให้ดูสำหรับเครื่องนี้เนี่ยวัดด้วยแอปพลิเคชันนี้นะครับหน้าจอที่แสดงผลออกมานะครับ 6,300 กว่าๆนะฮะ 6,339 นะครับในการเขียนและในการอ่านนั้นก็จะอยู่ราวๆ 5,000 6,000 ราวๆนี้ครับก็วนๆอยู่ราวๆนี้ถ้าเราจะตัดต่อไฟล์วิดีโอความละเอียด 4K 6K 8K อะไรพวกนี้ทำได้สบายๆเลยนะครับสูงสุดเนี่ย 4,320 ในไฟล์ 8K นี่ก็สามารถทำได้ง่ายๆสบายการอ่านเขียนข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์ตรงจุดนี้นะครับผมคราวนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากแสดงให้ดูคือเรื่องของพละกำลังของ Neuron Engine Neuron Engine บางคนถามว่าใส่ขึ้นมาทำไมมันมีประโยชน์อะไรจะช่วยอะไรเรายังไงได้บ้างนะครับผมจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่า Neuron Engine มีประโยชน์ยังไงนะครับผมใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าAffinity Photo นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Photoshop ตัวนี้เนี่ย
ถ้าเราเห็นรูปอยู่นะตรงนี้นะเป็นรูปที่คนกำลังกระโดดลงน้ำนะครับผมออกจากแท่นตรงนี้แหละแล้วก็กระโดดลงน้ำไปคราวนี้เนี่ยผมจะทำการลบอ็อบเจกต์บางอ็อบเจกต์ออกนะครับผมอย่างเช่นคนที่อยู่ในน้ำผมไม่อยากให้เห็นคนเหล่านั้นนะครับผมสามารถไฮไลท์แล้วก็ที่จะลบออกได้เลยพอไฮไลท์เสร็จปุ๊บใช้ระยะเวลาไม่เกิน2วินาทีครับคนที่อยู่ในน้ำนั้นก็จะหายไปนี่ครับคลิกปุ๊บหายไปนะครับซึ่งทางฝั่ง Photoshop นะครับจะเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Content Aware Fill นะครับจะใช้ประโยชน์จากทางฝั่งของ Neuron Engine มาช่วยประมวลผลตรงจุดนี้ว่าคำนวณว่าตรงนี้ควรจะเป็นรูปแบบไหนนะครับผมจะไฮไลท์ตรงจุดนี้ครับให้หายไปเลยและจะให้เหลือเฉพาะผู้ชายคนนี้ที่กระโดดอยู่เหมือนลอยอยู่กลางอากาศไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับสามารถทำได้ไหมนะครับเราจะใช้ฟีเจอร์เดียวกันนะครับที่ชื่อว่าการฟิลคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์อะแวร์ฟิลตรงนี้นะครับผมจะทำให้คนเหล่านี้นะครับทั้งหมดหายไปเลยนะฮะระบบประมวลผลจะต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะเพื่อจะคำนวณดูว่าเขาจะแทนที่จุดต่างๆนั้นด้วยอะไรเพื่อที่จะทำให้มันดูเนียนที่สุดนะครับเนี่ยผมจะเอาคนเหล่านี้ออกไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เลือก Edit Fill แล้วก็ In Painting กด Apply ประมาณเกือบ10วินาทีก็จะเริ่มทำการคำนวณนะฮะพอคำนวณเสร็จปุ๊บนี่เลยครับจากเมื่อกี้นะฮะที่เราเห็นคนอยู่ก็หายไปเลยนะครับอาจจะมีหลุดลอดออกมาบ้างนะครับแล้วเราก็ใช้แปรงเล็กๆในการป้ายตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้คนหายสุดท้ายก็คือเราก็จะเหลือรูปนี้นะครับที่คนเหมือนกระโดดลอยอยู่กลางทะเลไม่รู้ว่าหลุดออกมาจากไหนนะครับนี่พอจะเห็นตัวอย่างคร่าวๆในการประมวลผลผมดูว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นไหลมากๆเลยนะครับผมสำหรับเรื่องของการทั้งทำภาพนิ่งนะครับส่วนตัวเองก็ได้ลองตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน Final Cut แล้วเหมือนกันผมได้ลองใช้งานมีความไหลลื่นมากๆแล้วก็ตัดต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่ต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเกสพิเศษของเรานะครับที่เขาอยู่ในวงการของการตัดต่อแล้วก็เป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องของ Color List ด้วยนะครับผมเขาจะเป็นใครนั้นแล้วก็เขาจะใช้เครื่องนี้ในการทำอะไรบ้างตามไปชมครับครับสวัสดีครับผมชื่อชีรินวิรามันวิจีหรือปอยนะครับผมเป็นอีดิเตอร์อยู่ที่ P-Work Studio นะครับP-Work จะทำตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่วางแผนการผลิตแล้วก็ถ่ายทำตัดต่อส่วนมากจะเป็นวิดีโอโปรดักชันนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะทำในเรื่องของโฆษณาครับผมทำโฆษณาทำสารคดีบ้างอย่างครับผมว่าในเรื่องของโปรแกรมนะครับผมก็จะเลือกตามโปรเจกต์ที่ใช้ครับว่าโปรเจกต์ต้องการรีบจบงานขนาดไหนหรือว่ามีเวลาในการทำเยอะแล้วก็รายละเอียดในตัววิดีโอต่างๆเช่นการทำสีอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีอยู่2โปรแกรมที่ใช้หลักๆเลยก็คือถ้าต้องการจบงานเร็วเนี่ยก็จะใช้ Final Cut เพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบตัว Magnetic Timeline ของ Final Cut มากเลยครับเพราะว่ามันทำงานสะดวกจบงานเร็วแล้วก็ส่วนในงานที่ต้องการรายละเอียดเยอะในเรื่องของการทำสีไฟล์จากกล้องใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็จะใช้ตัว DaVinci ครับผมไฟล์ที่ถ่ายมานะครับที่ P-Work เนี่ยเราจะชอบถ่ายกันมาเป็น 4K ครับผมเพราะว่าการเอามารีไซส์หรือว่าการมาทำเฟรมมิ่งใหม่ทีหลังนะครับมันทำง่ายก็คือมันไม่แตกเนี่ยครับผมถ้าสมมุติว่าในเรื่องของตัว adjustment layer หรือตัวเอฟเฟคต่างๆนะครับใน Final Cut นี้แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยครับผมไหลลื่นรอเรนเดอร์สักแป๊บๆหรือบางทีไม่ต้องรอไอตัว optimize clip เลยก็คือ playback ได้เลยครับผมตรงนี้ก็จะมีทั้งภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆมาจากหลากหลายที่เลยครับก็จะเป็นสารคดีแบบน่ารักน่ารักนำเสนอเกี่ยวกับประวัติวงฟอร์ดครับผมอย่างเช่นแล้วก็โปรเจกต์นี้ที่มันชาเลนจ์นิดนึงตรงที่ว่ามันต้องแฮนเดิลไฟล์จากหลายๆกล้องหลายๆฟอร์แมตครับผมอย่างตัวเนี้ยก็เป็นตัวไฟล์ Apple ProRes มาจากกล้อง Blackmagic ครับผมแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยก็เป็นไฟล์จากทางโรงเรียนเขามาจาก Panasonic บ้างอะไรเงี้ยครับผมมาจาก Sony บ้างมาจาก Blackmagic บ้างแล้วก็มีซ้อนกันหลายชั้นมากเลยตรงนี้ก็ตัว Final Cut ก็สามารถ Playback ได้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วพี่เขาทำลายเยอะเอฟเฟคเยอะแล้วก็มีลิงก์ตัวมีทำตัวเอฟเฟคลิงก์กับ Motion ด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับตรงนี้อันนี้เป็นตัวในส่วนของทำลายแล้วก็มีทำพวกเอฟมิวสิกทำออดิโอมิกซ์ดาวต่างๆนะครับผมเป็นเสียงของแต่ละเป็นเสียงของแต่ละท่านที่สัมภาษณ์มานะครับตรงนี้ถ้าโปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นไฟล์มาจากหลายๆกล้องเลยครับผมตัวถ้าเป็นพวกสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับผมจะเป็นไฟล์ Ultra HD หรือ 4K นะครับผมมาจากกล้อง Blackmagic ครับ
บีบอัดแบบ Apple Prolesสี่สองสอง HQ ตรงนี้มาปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นไฟล์จากกล้องมินิ DV ที่โรงเรียนแปลงมาเป็นฟิล์มแล้วก็แปลงมาครับผมตรงนี้เป็นไฟล์ MP4 แล้วก็จะมีพวกภาพภาพจากกล้อง Panasonic บ้างที่บีบอัดมาเป็น MP4 ตรงนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นตัว M1 ก็จะมีปัญหาในการ playback นิดนึงต้อง drop performance ลงจากตรงเนี่ยครับ better quality ต้องเปลี่ยนเป็น better performance ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ก็กด better quality แล้วก็ preview ได้เลยธรรมดานะครับแต่ว่าตัวของ DaVinci นะครับผมมันจะมีบางส่วนอย่างเช่นเอฟเฟคหนักๆอย่างเช่นตัว defigger ก็คือไอ้เวลามีถ่ายมาแล้วมีแสงแบบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนั้นน่ะมันเป็นเอฟเฟคที่หนักพอสมควรนะครับผมก็อาจจะต้องใช้การเรนเดอร์รอนิดนึงบางทีอาจจะ playback เลยไม่ได้ครับถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการทำสีนะครับการเพิ่มโนดการคีย์การดึงสกินโทนต่างๆเนี่ยครับส่วนมากก็คือยังไม่เจอปัญหานะครับผมก็คือสามารถ playback ได้แต่ที่หนักๆเลยจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์พวกไอ้ดีนอยส์นะครับผมที่เจอว่าอาจจะต้องรอสักแป๊บนึงเพื่อเรนเดอร์แล้วก็เพื่อ playback สีตรงนั้นครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับผมเขาอยากพรีวิวสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่แบบอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างนี้นะครับผมตรงนี้เราก็จะไปตะเวนถ่ายตามที่ต่างๆมูที่คุยกันตอนแรกเนี่ยคือเขาอยากได้แบบวิดีโอแบบเร็วๆเลยแต่ว่าทีหลังก็เปลี่ยนใจอยากให้มันสโลว์อยากให้เป็นแนวแบบเมดิเทชันเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ด้วยความที่เราถ่ายมาเป็น24เฟรมเราก็ต้องมาสโลว์ทีหลังและการที่จะสโลว์ให้มันสวยสมูทเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัว Optical Flow เข้ามาช่วยครับผมพอใช้ตัว Optical Flow เนี่ยมันทำให้ไอ้คอมที่เคยใช้อยู่เนี่ยมันชาเลนจ์มากก็คือมันต้องรอเรนเดอร์ไอ้แถบสีแดงเนี่ยนานมากเลยกว่าจะพรีวิวได้แต่ว่าตัวเนี้ยคือรอแป๊บๆก็พรีวิวได้แล้วอย่างซีนที่หนักๆเลยจะเป็นซีนนี้ครับเป็นซีนดอกบัวตรงนี้ถ่ายมา24เฟรมแล้วก็ถ่ายมามืดด้วยแล้วก็เป็นนอยส์ด้วยแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทำออปติคอลโฟลด้วยตรงนี้ก็ทำทั้งแบบรีไทม์ทำทั้งสเกลสปีดแวบทุกอย่างแล้วก็ทำให้มันสมูทตรงนี้นะครับผมตอนถ้าสมมติว่าเป็นตัว M1 เนี่ยมันก็จะกระตุกแต่ว่าตัวนี้ก็คือเนี่ยครับรอเรนเดอร์สีฟ้าแป๊บเดียวแล้วก็กดเพลย์ได้เลยก็ยังมีกระตุกบ้างแต่ก็เพลย์แบ็คได้ครับตรงนี้แล้วก็ตัวมัลติแคมก็สามารถเพลย์แบ็คได้เลยพร้อมกัน3จอตัวนี้เป็น 4K ตัวนี้เป็น better quality ครับแต่ว่าโปรแกรม render cast ไว้ก่อนนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยครับ render cast ไปแล้วก็เป็นสีฟ้าเนี่ยครับมันก็เลยแบบว่าเร็วครับแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วไอตัว render cast ตัวนี้ครับผมก็คือไวกว่าตัว M1 อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็คือรอแป๊บๆแล้วก็พรีวิวได้เลยสำหรับความแตกต่างระหว่าง Mac Mini M1 กับตัว Mac Studio M1 Ultra นะครับผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ตัวโปรแกรม Final Cut อะครับผม handle ไฟล์หลายไฟล์ด้วยกันแล้วก็ playback ครับผมตัว Mac Mini M1 จะเจอปัญหาตรงที่ว่าด้วยความที่ memory มันตักที่16 กิกครับผมมันจะต้องไป swap ใช้ตัว SSD พอไป swap ใช้เสร็จปุ๊บมันก็อาจจะมีปัญหาช้าบ้างโปรแกรมแคสบ้างหรือว่าตอน export เนี่ยครับผมช้าบ้างแต่ว่าด้วยความที่ทดลองใช้ตัว Mac Studio M1 Ultra มาแล้วเนี่ยคือ memory มันสุดมันประมาณ128 กิกเนี่ยครับผมก็จะไม่เจอปัญหาเรื่อง memory swap เลยแล้วก็ในเรื่องของการ playback ที่เห็นชัดๆเลยในตัว Final Cut ครับผมก็คือไม่ต้องรอ render optimize เลยก็คือสามารถ playback ได้เลยอย่างเงี้ยครับผมเมื่อเทียบกันกับตัว M1 Mac Mini ครับผมสำหรับ first impression นะครับในการใช้ตัว Studio Display นะครับคือผมชอบตัววัสดุของจอมากเลยครับเป็นอลูมิเนียมถ้าสมมติว่าเมื่อเทียบกับตัวเก่าของผมนะครับผมเวลาเขย่าจอปุ๊บมันก็จะสั่นปุ๊บๆๆๆอย่างงี้เลยครับผมแต่ว่าตัววัสดุตัวนี้คือให้มาแน่นมากแล้วก็ในเรื่องของลำโพงเสียงเบสแน่นครบย่านมากครับถ้าเทียบกับจอเปล่าผมเนี่ยมันจะมีเสียงแบบอู้ยออกนิดนึงครับผมปกติแล้วผมชอบแต่งสีบนจอกลอสซี่นะครับผมแต่พักหลังๆเนี่ยตาเริ่มไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยลองหาจอที่เป็นจำพวกแบบจอด้านอย่างเงี้ยครับผมหลังจากที่ได้ลองใช้ตัว Studio Display ครับตัว Nano Texture มันเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นจอด้านเหมือนกันมันไม่ได้ดูแย่เลยครับผมสีมันไม่ได้ดูดรอปลงไปสำหรับผมนะครับผมว่าตัว Nano Texture ตรงเนี้ยโอเคเลยครับผมสำหรับมุมมองของผมนะครับที่มีต่อความคุ้มค่าของตัว Mac Studio M1 Ultra นะครับในการใช้งานสายงานโปรดักชันผมคิดว่าถ้าเรื่องบัดเจ็ตอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไปให้สุดดีกว่าครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวที่จบเลย
ถ้าพูดลงไปก็คือมันจะคุ้มค่าในเรื่องของเวลาที่ประหยัดขึ้นนะครับผมก็คือเวลาที่เราตัดต่อหรือเวลาที่เราเรนเดอร์หรือเวลาที่เราออปติไมซ์ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่ามองในมุมของเจ้าของธุรกิจโปรดักชันเนาะตรงเวลาตรงเนี้ยก็ถือว่ามีคุณค่ามากครับถ้าสมมุติว่าเรายิ่งจบโปรเจกต์ลูกค้าได้เร็วเราก็จะสามารถรับงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆครับผมตรงเนี้ยผมคิดว่าเวลาตรงเนี้ยที่ประหยัดแล้วก็ทำให้ตัว M1 Ultra คุ้มค่าครับถ้าตัวบัดเจ็ตไปถึงนี้ผมแนะนำเลยครับครับผมสำหรับ P-Work นะครับ Mac Studio ตัวนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ทาง P-Work ก็คงยังไม่ซื้อครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยตัว Mac Studio M1 Ultra เนี่ยบัดเจ็ตค่อนข้างสูงกับทีมเรานิดนึงเพราะว่าเรายังอยากได้บัดเจ็ตเนี่ยเอาไปพัฒนาในเรื่องของแบบอุปกรณ์ถ่ายหรือว่าในส่วนอื่นๆอย่างเช่นพวก Creative อย่างเงี้ยครับผมส่วนทางเลือกที่มองไว้ว่าถ้าไม่เอาตัวอัลตร้านะครับผมจะเอาเป็นตัวอะไรตอนนี้ก็เล็งไว้เป็นตัว Mac Studio แต่เป็นชิปตัว Mac ครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งที่เล็งไว้ก็จะเป็นตัว MacBook Pro 14นิ้วแต่เป็นชิป M1 Max ครับผมที่เลือก2ตัวนี้เพราะว่าตัวแรก Mac Studio เพราะว่าเรามีจอของเราอยู่แล้วก็แค่เอามาเสียบจอปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยเหมาะกับการทำงานในสตูดิโอแต่ด้วยความที่ยุคปัจจุบันนะครับผมเรามีฟรีแลนซ์อีดิเตอร์เพิ่มขึ้นมากเนี่ยครับผมก็อาจจะอยากได้ MacBook เพื่อโยนเครื่องเนี่ยไปให้อีดิเตอร์ที่อยากจะทดลองใช้ตัว Final Cut อยากจะลองใช้ Mac นะครับผมใช้ตัดต่อตรงนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอสรุปส่งท้ายก่อนที่เราจะจบรีวิวฉบับนี้นะครับว่า M1 Ultra ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความเหมาะละกันเครื่องนี้เหมาะกับใครถ้าหากถามผมตรงๆเลยผมก็คงแนะนำให้ได้ว่า M1 Ultra ตัวนี้นะครับสำหรับเครื่อง Mac Studio ก็จะเหมาะกับไซส์งานที่ค่อนข้างซีเรียสที่ต้องการพลังการประมวลผลค่อนข้างหนักถ้าถามทีมผมเนี่ยทีม iMod เนี่ยรุ่นนี้เหมาะไหมก็คือมันเกินเหมาะครับเพราะว่า M1 Max นะครับที่พวกเราใช้งานอยู่ของ Mac Studio นั้นจริงๆมันเกินพอสำหรับพวกเราแล้วการตัดต่อต่างๆนะครับการเรนเดอร์ทำได้รวดเร็วครับแต่ถ้าหากสตูดิโอไหนหรือว่าที่ทำงานไหนครับยังมองว่า Mac Studio M1 Max ตัวนั้นยังรีดศักยภาพยังไม่เพียงพองานของเราทำงานหนักกว่านั้นนี่ก็คือรุ่นที่เราสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้นะครับผมเพราะว่าเขาดับเบิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ M1 Max ขึ้นมาเลยนะครับคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยอีกนิดนึงว่าแล้วถ้าเป็นเครื่องนี้เทียบกับทางฝั่ง Mac Pro บ้างล่ะเป็นอย่างไรบ้าง Mac Pro รุ่นล่าสุดที่ยังจำหน่ายนะตอนนี้นะครับเป็นรุ่นที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2019ก็เป็นเครื่องเดียวกับที่ผมใช้งานอยู่ตัวนั้นจะสามารถคอนฟิกได้หลากหลายมากมายและผมอยากฝากไว้อีกอย่างนึงครับผมชิป CPU Apple Silicon ใน M1 Series ตัวที่ดีที่สุดณปัจจุบันคือ M1 Ultra ในเครื่องนี้แต่ทาง Apple ก็เปรยๆอีกว่าเครื่อง Mac Pro ยังไม่ได้ transition มา M1 Series นะและเขาน่าจะ transition หรือว่าเปลี่ยนมาเป็นชิป CPU M1 Series ภายในปีนี้เราก็ต้องดูกันว่าทาง Apple เขาจะทำอย่างไรจะทำการดับเบิลขึ้นไปไหมหรือจะทำมาในรูปแบบไหนและจะมีการต่อพ่วงขยายได้เหมือน Mac Pro ในรุ่นปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ต้องติดตามดูเผื่อว่าอย่างที่บอกแหละบางคนบอกว่า M1 Ultra ของผมมันก็ยังไม่พอครับเราอยากได้แรงมากกว่านั้นอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนี่คือคำแนะนำที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้ชมนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับผมคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้นะครับผมหวังว่าคลิปรีวิวฉบับนี้ครับกับ Mac Studio ชิป CPU M1 Ultra จากพวกเราทีม iMod จะช่วยตอบข้อสงสัยหรือตอบคำถามต่างๆที่พวกคุณสงสัยอยู่นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรีวิวฉบับหน้าผมต้อม iMod ขอบคุณและสวัสดีครับ